ว่ากันว่าครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยในแอปพลิเคชัน TikTok มันก็ได้มีฟิลเตอร์นึงครับที่เขาเตือนกันว่าห้ามใช้ฟิลเตอร์นี้ไม่งั้นคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดแสนจะโหดร้ายตามมานั่นเองครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมเรายังเป็นชาแนลนำเสนอคลิปหลอนๆอยู่นะ อย่าเพิ่งลืมนะครับผมจริงก็ทำพยายามทำรายการสลับกันไปแล้วแหละนะครับผมในคลิปนี้คุณผู้ชมผมไปเจอเรื่องนึงที่มันน่าจะบูมมาสักพักแหละใน TikTok นะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งจะมีเวลามาว่างทำนะครับผมเขามีคนแชร์กันว่าคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันหรือเรียกง่ายก็คือเป็นฟิลเตอร์อยู่ในแอปพลิเคชัน TikTok เว้ยเป็นฟิลเตอร์นึงที่เขาเตือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเจ้าฟิลเตอร์อยู่แล้วนานจะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่สุดแสนจะโหดร้ายตามมานั่นเองครับซึ่งผมบอกแล้วว่าแม่งโคตรน่าสนใจเลยเหมือนอนาล็อกเฮอร์เรอร์เล็กๆอ่ะตอนที่เห็นอันนี้ครั้งแรกนะผมมันคืออะไรกันแน่นะผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่องเม้งนะครับผมครับพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับนี่นะผมคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มาจาก channel นี้นะจริงๆมันก็ไม่ใช่คลิปของชมมันเป็นต้นทางที่ทำให้ผมได้เจอเนี่ยมันคือจาก channel นี้ของผมชื่อเขาจะเรียกว่าเอริโกะปะ2758หรือERKO2758 นะผมเป็นช่อง TikToker ช่องหนึ่งซึ่งผมเดาว่าพี่แกน่าจะไม่ใช่คนไทยนะเป็นชาวต่างชาติที่แบบดูจากภาษาที่พี่แกพิมพ์นะเดาว่าน่าจะเป็นรัสเซียคุณผู้ชมผมเดานะไม่มั่นใจเหมือนกันอ่านภาษาไม่ออกนะครับผมซึ่งคลิปที่ท้ายไปเลยก็คือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมนี่คลิปนี้เลยผมยอดดูทั้งหมด23,700,000วิวด้วยกันใน TikTok เย็ดเท่ยอดโคตรเยอะนะผมก่อนดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description วิดีโอคุณผู้ชมไปดูคลิปนั้นให้เต็มๆก่อนนะว่าเอ้ยมันคืออะไรยังไงกันแน่ผมบอกแค่ว่ามันเหมือนกับอนาล็อกเคอร์เรอร์เล็กๆนะครับผมถ้าดูจบแล้วแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมไปดูคลิปนั้นกันก่อนนะแต่ถ้าเกิดดูมาแล้วก็รับชมกันต่อเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมตอนแรกจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าคลิปนี้ใน TikTok อ่ะเขาสามารถอัปโหลดเป็นรูปภาพได้แล้วก็ใส่เพลงนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็จะมีเพลงผมจะปิดไว้เผื่อโดนลิขสิทธิ์ต้องปิดเพลงไว้แต่เขาจะมีภาพใส่มาประมาณเกือบ10รูปด้วยกันซึ่งภาพมันเตะตามากคุณผู้ชมภาพแรกจะเป็นผมเป็นรูปเหมือนกับตัวไอคอนเป็นคนยืนอยู่แล้วก็เขียนคำว่าTikToker ก็คือความหมายคือแบบเป็นคนเล่น TikTok อะไรประมาณนี้นะครับผมภาพต่อมาจะเห็นว่า TikToker คนนี้เขาถือโมบายโฟนขึ้นมานะครับผมก็ดูเป็นปกติไม่มีอะไรน่าสนใจดีว่ะภาพต่อมาผมจะเห็นว่า TikToker คนนี้เขาเปิดกล้องวิดีโอในมือถือของแกเนี่ยมาเป็นน่าจะเป็นถ่ายเซลฟี่ป่ะเป็นใช้กล้องหน้าเพราะว่าเห็นหน้าตัวเองอยู่ในมือถือนะครับผมก่อนที่ภาพต่อไปจะเปิดไปอันนี้ครับผมเขียนว่า After Second Letter ก็คือหลังจากนี้ไม่กี่วินะครับผมตามมาด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่าหน้าเขาเนี่ยตัวละครของ TikToker คนนี้กลายเป็นหน้าเหมือนกับผีหลอนๆขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมตอนแรกผมดูก็คืองงคืออะไรวะนะครับผมแต่หลอนไหมก็หลอนๆภาพต่อมาก็จะเห็นว่า TikToker คนนี้เหมือนกับว่าเขาตกใจในสิ่งที่เขาเห็นในมือถือก่อนนะเขาจะเห็นว่าเนี่ยเหมือนเขาทำมือถือร่วงลงมาแบบนี้นะผมแล้วก็เป็นท่าแบบตัวเองกำลังตกใจอะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเห็นนะผมว่า TikToker คนนี้เหมือนเขาล้มลงไปกับพื้นเว้ยแล้วก็มือถือเนี่ยหน้าจอน่าจะแตกนะผมคิดว่าคงจะสื่อประมาณว่ามันเป็นการตกใจที่มันรุนแรงมากถึงขั้นที่ทำมือถือร่วงแล้วมันแตกน่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมมาปุ๊บก็จะเห็นว่าตัวละคร TikToker เนี่ยนอนแน่นิ่งไปตอนแรกภาพที่เราเห็นนะเห็นว่าแกกำลังล้มลงใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ภาพต่อมาเนี่ยคือแบบว่าเป็นเหมือนบริบทว่าตัวแกลงไปนอนนิ่งแล้วประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมก่อนที่จะเขียนต่อมาว่า heart rate 100 bpm นะครับผมบางคนสงสัยว่าไอ้ heart rate bpm นี่คืออะไรผมมาเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชม heart rate bpm ก็คือนี่คุณผู้ชมมันคือสัญญาณชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมมีหน่วยเป็น bpm นั่นเองย่อมาจาก beat per minute ใน1นาทีนั่นเองผมก็คือแบบว่าจังหวะการเต้นต่อ1นาทีนั่นเองหัวใจเต้นกี่ครั้งซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์เราจะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ60ถึง100ต่อนาทีนะครับผมซึ่งไอ้นี่ก็คือบอกประมาณว่าจังหวะการเต้นของหัวใจหลังจากเห็นสิ่งที่เห็นในโทรศัพท์จนทำมือถือร่วงเนี่ยมันทำให้มันจังหวะการเต้นเนี่ยมัน100 BPM เลยก็คือเต้นเร็วมากๆผมไม่มั่นใจว่ามันเต้นเร็วหรือเปล่าเพราะว่าอ่านเมื่อกี้มันเขียนว่า60ถึง100เป็นต่อนาทีเป็นเรื่องปกติแต่นี้ไม่รู้ว่าเขาเต้นแบบเร็วมากๆในจังหวะช่วงแค่เซลวีหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าจังหวะของหัวใจเราเนี่ยมันเต้นเป็นจังหวะละ
เฮียกูจะเข้าเพลงบี้ๆตลอดเลยคือถ้าเกิดจังหวะหัวใจเรามันเต้นเร็วเป็นร้อยขนาดในเวลาเพียงไม่กี่วิอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะหัวใจวายได้นะครับผมถ้าเต้น100ครั้งภายในเวลาไม่กี่วินะเพราะเขาบอกว่า60ถึง100ต่อ1นาทีนี่คือปกติแต่ถ้าเกิด100ครั้งต่อไม่กี่วิอันนี้คือผิดปกตินะครับก่อนในภาพต่อมาจะเตือนเป็น warning นะครับผมทำไมไม่เอา warning ขึ้นมาก่อนอันดับแรกเขาเขียน warning if you have a weak heart don't try this effectIf you want to try this effect doing on your own list นะครับผมก็คือบอกกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเต้นของหัวใจอ่ะอย่าเล่นเอฟเฟกต์นี้เป็นอันขาดแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นเอฟเฟกต์เนี้ยคุณก็ไปกดเล่นได้ภายในลิสต์นี้ What the fuck คืออะไรวะเตือนว่าอย่าเล่นแต่ถ้าอยากเล่นก็ไปกดได้ซึ่งมันก็คือข้อสุดท้ายก็คือเป็นภาพที่ผู้ชมเป็นเอฟเฟกต์นี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นเอฟเฟกต์หรือว่าเป็นฟิลเตอร์อันนึงใน TikTok เว้ยใครเล่น TikTok ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเรากดไปในแอป TikTok อ่ะมันจะมีให้กดเล่นเป็นเอฟเฟกต์ได้เช่นแบบว่าเป็นตัวละคร3มิติลอยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งประเด็นเลยก็คือไอ้เจ้าเอฟเฟกต์เนี้ยมันมีจริงๆเว้ยอยู่ใน TikTok ซึ่งมันคือเอฟเฟกต์อะไรกันแน่อยากจะรู้ก็ง่ายๆมากเลยคุณผู้ชมงั้นเราก็ต้องมาลองเล่นกันดูครับต้องบอกก่อนนะครับผู้ชมว่าเจ้าเอฟเฟกต์เนี้ยในภาพที่เขาโชว์มาเนี่ยมันเป็นภาษาต่างประเทศนะผมอ่านไม่ออกนะครับผมเกิดเราไปดูในเอฟเฟกต์ของ TikTok ที่ของเครื่องผมนี่มันแปลภาษาไทยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เขียนชื่อว่าแปลว่าภาพหลอนเว้ยซึ่งก็จะมีคนไทยเล่นบางส่วนนะครับผมว่าเอ้ยมันจะเป็นภาพอะไรยังไงน่ากลัวเราอยากรู้เราลองเล่นเลยโอเคนี่นะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยผมถ่ายให้ดู2มุมนะอันนี้คือมุมกล้องหลักอันนี้คือมุมกล้องที่ผมแคปนะครับผมจะเห็นว่านี่ผมยังไม่ได้เปิดใช้เอฟเฟคนะก็จะเป็นหน้าผมปกติมีสติ๊กเกอร์หน้าผมอยู่ถ้าเกิดเราลองเปิดใช้เอฟเฟคมันจะเกิดการนี้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเขาเตือนว่าถ้าเรากดแล้วเราจะมีอาการเต้นของหัวใจที่ตกใจมากเป็นไงดูสิเฮ้ยตาผมมันแปลกๆว่ะโอเคคือเอฟเฟกต์คุณผู้ชมมันจะเป็นเอฟเฟกต์ผีจัมสแกร์เว้ยแม่งแค่นั้นเลยจบเฮ้ยสนุกดีนะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่า AI ของเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะจับหน้าผมแล้วมันก็จะดูแปลกๆไปเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าหน้าของกล้องผมเนี่ยบางทีหน้าผมไม่ได้ยิ้มนะแต่ว่า AI เนี่ยมันจับให้ผมยิ้มเห็นปะตาผมแม่งก็จะไม่โฟกัสแปลกๆก็ก่อนไปหน้าผีโผล่มากูเริ่มรำคาญแล้วเฮียก็ประมาณนั้นคุณผู้ชมเอาจริงๆมันก็คืออนาล็อกเฮอร์เรอร์อันนึงไม่รู้ผมจะพูดกันได้หรือเปล่านะแต่ตอนที่ไปดูในภาพที่พี่คนนี้เขาอัพลงมาเนี่ยเอ้ยมันน่าสนใจมากคุณผู้ชมแล้วมันขึ้นเป็นเอฟเฟกต์ให้เราดูด้วยว่าเอ้ยมีเอฟเฟกต์นี้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าแม่งปั่นๆแหละคงเป็นเรื่องปั่นๆแต่พอไปกดดูใน TikTok เอ้าไม่มีเอฟเฟกต์นี้จริงๆด้วยแล้วพอลองไปกดดูก็โอ้โหครั้งยอมรับนะครั้งแรกที่กดเอฟเฟกต์เนี้ยผมตกใจคุณผู้ชมแล้วก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมหน้าเรามันเจเนเรตหน้าเราแปลกๆวะก่อนที่จะอยู่มันจะมีแบบหน้าผีจัมป์สแกร์โผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกๆแล้วกันคุณผู้ชมเหมือนเป็นคริสปี้พาสต้าใน TikTok แล้วกันนะที่มันดูก็ตลกดีนะครับผมแต่เตือนไว้ก่อนนะใครที่แบบว่าหัวใจอ่อนแรงเนี่ยก็อย่าเล่นเอฟเฟกต์นี้เลยคุณผู้ชมผมถึงขั้นที่แบบว่าไม่ได้เป็นอะไรอะเล่นครั้งแรกก็ยังตกใจหรือถ้าเกิดจะเล่นจริงๆก็เบาๆเสียงหน่อยเพราะว่าเสียงจัมป์สแกร์มันดังมากๆนะครับผมถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าทิ้งเอฟเฟกต์ใต้ลิงก์นี้ได้หรือเปล่านะแต่ลองไปเสิร์ชดูว่าภาพหลอนในเอฟเฟกต์ใน TikTok ก็น่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมเป็นไงคลิปหลอนๆเอาเป็นว่าคลิปหลอนๆสั้นๆกันแล้วกันนะจริงๆว่าไอ้เจ้าเอฟเฟกต์เนี่ยมันโผล่มานานแล้วแต่ว่าช่วงทำลายที่มันโผล่มาเนี่ยผมกำลังทำคลิปเขาคือใครอยู่มันเป็นคลิปยาวที่แบบว่าต้องใช้สมาธิการทำสูงชมผมเลยแบบไม่ได้โฟกัสอันอื่นเลยนะครับผมพอทำคลิปเข้ากับใครเสร็จแล้วก็เลยถือโอกาสตัดคิวคลิปนี้มาเป็นคลิปแรกต่อเลยดีกว่านะกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหลอนหรือว่าคลิปตลกอีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะผมใครที่ยังไม่กดสมัครสมาชิกสามารถกดได้ที่ข้างล่างนี้นะครับผมใครที่กดแล้วขอบคุณมากๆทุกท่านที่กดสมัครสมาชิกท่อน้ำเลี้ยงทุกท่านนะครับผมและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ